ของแพงนี่จะขึ้นราคาไหมยังเนี่ยของหมูขึ้นราคาหมูขึ้นอะไรขึ้นจะขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นนะขายไปเรื่อยก่อนขายไปเรื่อยก่อนยังเจ็ดปีอ่ะแพงนี่ใช้ปลาอะไรอ่ะปลาทงเทงอ่ะรู้จักไหมทงเทงแล้วแต่ได้อะไรมาบางทีได้ปลาซิวก็ปลาซิวมาขอดมานะตัดไม่โอ้ยปลาอะไรตัวเล็กๆกันเลยทำไม่ได้หรอกเห็นพ่อค้าในน้ำมา33ปีแล้วแล้วบนบกฮะบนบกเนี่ยนะ2ปีก็เป็นนะ35ปีโอ้ไอ้35ไอ้ตอนเด็กๆแกเกิดยังพอต่อ13มาขายชามละบาทอ่ะโอ้นั่นละแล้วตะกับครับผมตกคันแล้วเขาต้มตาแจ็คนะครับนี่ครับเขาต้มตาแจ็คครับผมอันนี้นี่ฮะเป็นเป็ดนะเป็นเลือดเป็ดมีเครื่องในเป็ดนะครับมีเต้าหู้ทอดนะเต้าหู้เอาตากแดดให้แห้งแล้วมันทอดครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นข้าวต้มปลาก็ตามราคาครับผม20บาทนะครับผมข้าวต้มแห้งเป็ดครับผมเนี่ยกินอร่อยไม่อร่อยดูฮะเหลือประมาณแค่นี้มาเลยนะครับข้าวต้มแห้งนั่นกินก่อนครับนั่นก็แห้งเหมือนกันคนนั้นข้าวต้มน้ำอร่อยอยู่เล็กๆชาม7บาทที่หน้าชาม7บาทเหรอโอ้กินตั้งแต่สมัยก่อนเลยฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมตอน5บาท7บาท10บาท15บาทแล้วก็มา20บาทอยู่กับช่องเสือเสือแดกแล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับสมุทรสงครามครับผมเนี่ยเรามาร้านข้าวต้มในตำนานอยู่ร้านนะครับชื่อร้านข้าวต้มตาแจ็คเดี๋ยวเราดูว่าเป็นไงมั่งเราไปกันไปเลยครับผมไปเลยลุยนะครับร้านข้าวต้มในตำนานครับร้านข้าวต้มตาแจ็คขออนุญาตนะครับนี่ครับเราไม่เห็นง่ายยิ้มอ่ะเจ๊ไม่มีที่รอยยิ้มของใครหรอกรอยจะมายิ้มขายอย่างเดียวจะยิ้มได้ไหมเราต้องยิ้มดิมองไม่เห็นโอ้ตาปิดจ้ะสาวลูกค้าเลยครับอันนี้เจ็ดอะไรเพื่อนข้างในที่เยอะอันนี้ไก่พ่อปลาเอาอะไรสั่งเลยครับปลาอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเหมือนกันไปอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำครับผมนี่ครับอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำจ้าข้าวแห้งจ้าข้าวแห้งเอาข้าวแห้งลองสั่งข้าวแห้งไปดูได้ก็ได้ข้าวต้มสั่งไปข้าวแห้งไปสักถ้วยนึงก็ได้ไปนั่งแบ่งๆกินก็ได้เอาจะเป็นข้าวแห้งหรือข้าวต้มนาวีสั่งเลยเอาปลาอย่างใช่ไหมแค่สองอย่างฮะข้าวแห้งกับข้าวต้มนี่แหละแกจะดูไม่ถูกยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่เครื่องผัดเอาแล้วเว้ยมาตีกันแล้วมาตีกับคนขายแล้วเว้ยแล้วแกจะดูไปก่อนเขาให้มาซื้อมาตีกับคนขายซะแล้วดูไปก่อนอันนี้เป็ดจานอะไรเนี่ยเพื่อนอยู่ด้านหน้าเขาต้องเป็ดหนึ่งเนี่ยตัดสินใจให้เขาต้องปลาหนึ่งพี่เขาเอาปลากับเป็ดเป็ดหนึ่งปลาหนึ่งแน่ๆเขาต้มไม่ใช่เขาเอารวมกันไม่ใช่แยกกันสิจะรวมกันได้ไงปลากับเป็ดคนละอย่างกันจะรวมกันก็ได้จะกินได้หรือไม่ได้เขาทั้งเขามันเหม็นคาวจะรวมกันก็ไม่ได้แต่คนขายทำให้ได้ใช่แต่ผมว่ามันเหม็นคาวคนขายทำให้ทุกอย่างเป็ดเป็ดหนึ่งปลาหนึ่งจ้าแล้วก็เขาต้มแห้งเอาเป็นเป็ดเป็นสามละอะไรนายวิไลเอาอะไรเอาให้ดีก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เขาเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่เดี๋ยวเอาเขาต้มเป็ดเขาต้มปลาแห้งเป็ดก่อนนะเอาข้าวต้มปลาหนึ่งเป็ดหนึ่งแห้งเป็ดหนึ่งเป็นสามอย่างแล้วแห้งดีกว่าแห้งเอาอะไรแห้งอ่ะเป็ดปลาไก่ปลาแห้งคนขายเขาบอกเป็ดอร่อยเป็ดเป็ดเป็ดอร่อยกับเพื่อนแล้วเป็นเครื่องในสี่อย่างเนี่ยโอเคเป็ดดีกว่าเชื่อคนขายใช่ไหมของแพงนี่จะขึ้นราคาไหมยังเนี่ยของหมูขึ้นราคาหมูขึ้นอะไรขึ้นจะขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นนะขายไปเรื่อยก่อนขายไปเรื่อยก่อนยังเจ็ดปีนี้แล้วตัวเป็นแห้งนะจ้าจ้าตัวลงเป็นแห้งสองก็ต้มปลาหนึ่งนะใช่ครับใช่ครับก็เป็ดแห้ง2เป็ดน้ํา1แล้วก็ข้าวต้มปลา1ไงเป็น4ไงอ๋อเอา4ชามเลย4ชาม4 5เป็ดแล้วจะอร่อยเพื่อนเดี๋ยวเลี้ยงชามละ200สบายๆเดี๋ยวจ่ายให้โอเคงั้นเพิ่มปลาอีกชามเอาครับเดี๋ยวไปตั้งเรียงเลยเดี๋ยวก็นั่งกินกินไหวสิกินเลยให้กลับเดี๋ยวให้กลับบ้านเดี๋ยวค่อยเคลียร์เทศบาลให้ค่อยเก็บกินฮะหน้าที่ของเด็กก็คือจะอร่อยกับเพื่อนเนี่ยได้กินเนื้อไก่ล้วนๆก็ไม่มีเครื่องในเอารับเดี๋ยวมือล้วนอีกมือนึงคนละเนี่ยฮะพ่อค้าดุไว้อาจารย์งงอาจารย์ลุงดุ
ต้องใหม่เนี่ยเสียงดังเฉยเดี๋ยวดราม่าใช่ไหมตีเขาเยอะแล้วแหละเนี่ยรู้เลยชูรุ่นเนี้ยตีเขาเยอะขายสี่โมงฮะเริ่มขายกี่โมงสี่โมงเหรอสามโมงครึ่งขายทุกวันทุกวันจ้าพี่จ๋าถูกใจผมคิดสั่งไปสี่อย่างไม่มีของนายวิไลใช่ไหมมีของนายหมีแล้วกลับบ้านด้วยเดี๋ยวเขามาสั่งก็ได้บ้านก็ได้แต่แล้วก็มาสั่งก็ได้กินเสร็จแล้วเข้ามาสั่งแล้วจะสั่งเลยก็ได้แป๊บเดียวอันนี้ปลาจ้ะปลานี่ใช้ปลาอะไรปลาทรงเทงอ่ะรู้จักไหมทรงเทงเอาเป็นครูรู้ไหมปลาทรงเทงปลาแหลมๆอ่ะปลาแหลมๆอ่ะเออใช่ทรงเทงปลาแหลมๆครบหรือยังเนี่ยสี่ชามแล้วสี่ชามแล้วอ่ะนายวิไลนายวิไลเอาอะไรต้มปลาทรงเทงทรงเทงคือปลาแหลมๆปลาแหลมๆรู้จักไหมฮะไอ้ดิมก็เปิดการน้ำดอกไม้แล้วแต่ได้อะไรมาบางทีได้ปลาซิวก็ปลาซิวมาขอดมาตัดไม่โอ้ยปลาอะไรตัวเล็กๆกันเลยทำไม่ได้หรอกเห็นพ่อค้ากวนในกวนหายพ่อค้าบ้างเสียวนี่แหละทัพพีเอาต่อไปคนไหนเดี๋ยวน้ำเย็นดีกว่าถ้ากินน้ำร้อนกันตรงนี้กำลังตากแดดอยู่อันนี้น้ำร้อนเจ็ดขายน้ำร้อน5บาทเองเป็นขายมากี่ปีครับเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยขายมากี่ปีแล้วครับรวมฮะเนี่ยจริงจริงมันในน้ำมา33ปีแล้วแล้วบนบกฮะบนบกเนี่ยนะ2ปีก็เป็นนะ30อันนี้5ปีโอ้ผมตอนนี้เด็กแกเกิดยังพอต่อที่3มาขายชามละบาทอ่ะโอ้ยนั่นแหละพอต่อที่3มาแล้วเออโอ้ยขายได้ไป13ได้เหรออ๋อ13นี่ขายชามละบาทแล้วอืมเอาต่อนี่เลยเนี่ยลูกค้ามาตลอดครับเนี่ยนะ2ใบ2ถุงก็2ชามเออแล้วเอาอะไรอีกไม่ใส่น้ำมันกระเทียมผัดเอาไว้ปลาก็ใช้ปลาทองแทนครับเป็ดก็เป็ดอร่อยสุดนะครับเนี่ยฮะเป็ดมีเครื่องในมีหลายอย่างปนกันเขาต้มเรือตาแจ็คครับผมย้ายมาจากวัดเพชรสมุทรนะฮะวัดหลวงบ้านวัดบ้านแหลมนะฮะร้านนี้ย้ายข้ามฝั่งมาฮะทำศาลาเขาล่มไปอะไรย้ายมาฝั่งนี้ครับผมผมไม่ได้ทำเขาล่มมันล่มเองล่มเองเหรออ๋อถ้าไม่ล่มมันนี่แจ็คก็ยังขายอยู่ประเทศนั่นแหละพอดีศาลาที่นู่นฝั่งนู้นล่มครับผมก็เลยย้ายมาขายอยู่วัดช่องลมครับผมนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากไม่ไกลแล้วครับ 3-4 กิโลก็ถึงเว็บประมาณนี้มาข้าวต้มในตำนานครับผมร้านนี้ขายตั้งแต่ปี13ครับผม50กว่าปีแล้วชามละบาทแล้วจ้าขายตั้งแต่ชามละบาทครับผมนี่ชามมา20บาทนี่7ปีนี้แล้วของขึ้นยังไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้ของขึ้นราคากันหน้าดูเลยก็ขึ้นไปเลยครับลุงขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆไปวันๆจ้านี่ฮะวันนึงขายได้ประมาณกี่ชามครับสัก400กว่าชาม400กว่าชามโอ้ประมาณ450ชามจ้านี่ฮะถ้าใครซื้อว่าเปล่าก็ไม่ถึงครับอ๋อนี่ฮะข้าวต้มเรือตาแจ็คครับผมอยู่วัดช่องลมครับผมสมุทรสงครามเพื่อนๆสนใจอะไรมาแบกมาได้ครับผมข้าวต้มแจ็คสมุทรสงครามมาคุยเล่นกับพ่อค้าได้ครับผมพ่อค้าเฮฮาปาร์ตี้ครับสนุกสนานกับลูกค้ามีความสุขกับงานครับผมคนจะมาเยอะตอนนี้รีบมาครับคือถ้ามาเร็วมา3โมงครึ่งรีบมาครับผมได้ไม่ต้องรอคิวเยอะก็สี่ห้าโมงนี่ไม่ต้องห่วงคนแน่นแบบแถวยาวครับผมไม่แน่นอนนี่ครับข้าวต้มตาเจ๊กครับผมอันนี้ฮะเป็นเป็ดนะเป็นเลือดเป็ดมีเครื่องในเป็ดนะครับมีเต้าหู้ทอดนะเต้าหู้เอาตากแดดให้แห้งแล้วมาทอดครับผมเนี่ยฮะนะครับ20บาทคุ้มค่ามากเลยรสชาติอร่อยนะเนี่ยลองชิมดูก่อนนะฮะมีความเค็มหวานหวานนิดนึงครับหวานจากน้ำไม่รู้น้ำต้มกระดูกหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มปลาก็ตามราคาครับผม20บาทนี่อันนี้เป็นข้าวต้มปลาครับผมนี่ครับดูปลาเขาครับชิ้นก็ใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นปลาทงเทงกับปลาน้ำตกไม้แล้วแต่ว่าได้ปลาอะไรมานะครับปลาน้ำตกไม้ก็คืออันนี้ครับเหมือนปลาสากครับผมไม่ใช่เหมือนนะคือปลาสากครับผมเป็นปลาพื้นบ้านปลาพื้นบ้านฮะราคาจะไม่ค่อยแพงมากนะฮะจะเอาปลาแพงๆมาทำไม่ได้เพราะราคาแค่20บาทครับผมแต่ข้าวต้มแห้งไม่ทันแล้วครับนี่ข้าวต้มแห้งครับผมนะฮะ
ต้มแห้งเป็ดครับผมเนี่ยกินอร่อยไม่อร่อยดูฮะนี่เหลือประมาณแค่นี้ปันมาเลยนะครับต้มแห้งนั่งกินก่อนครับมันก็แห้งเหมือนกันนี่ฮะคนนั้นเขาต้มน้ำรีวิวเล็กป้าวางไว้ให้เหรอนะต้องเอารองเท้าตัวเองลงเออพี่ตั้งได้กิ๊กเลยนะใช่นั่งนี่สะดุ้งอ่ะน้ำเป็นเปล่านะค่ะพี่ตั้งเด็กๆคิดดูดิปีนี้สาวที่สาวก็กินตั้งแต่เด็กๆเลยกินตั้งกระทะมา7บาทลูกค้าคือเนี่ยชาม7บาทที่น่าชาม7บาทเลยโอ้ตั้งแต่สมัยก่อนเลยฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมหรือตอนวิ่งเรือจะเป็นจอดหน้าเทงแล้วค่ะที่จอดกินตั้งเด็กๆ7บาทแต่ว่าจริงๆแล้วมันชาม5บาทก่อนนะสมัยโน้นถ้าเมื่อก่อนเด็กๆครับก่อนมัน5บาทได้กินรุ่นนี้7บาท7บาทครับขยับมาก็เป็น5บาท7บาท10บาท15บาทแล้วก็มา20บาทไล่กันมาเรื่อยๆฮะ20บาทมา7ปีใช่ไหมที่บอก7ปีนี้แล้ว20บาทอ่ะ20บาท7ปีนี้ก็เท่าเดิมคนไหนแฮงไปเถอะเราใส่ถุงใส่ถุงมาเดี๋ยวเอาใส่ถุงยังไม่ได้ไปไปได้แล้วว่ะฉะนั้นแหละเอาคนเมื่อกี้ไปไหนฮะเดี๋ยวมันรอเลยเราใส่ถุงเป็ดหนึ่งปลาหนึ่งสองชุดแห้งนะต้มแห้งเป็ด1ปลา1 2ชุดแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำเป็ด1ไอ้เขาต้มเป็ด1เลยแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยววะอะไรน้ำเป็ด1ก็ต้มเป็ด1ก็อย่างเดียวกันเนี่ยงงๆๆเดี๋ยวเขาต้มเป็ด1เขาต้มปลา1อ่าจับคู่กันจับคู่กันเป็นทั้งหมด6ถุงอ่ะถุงละคู่ถุงละคู ตักไม่อยู่แล้วครับเนี่ยหลายคนยังไม่มามีสองร้อยชามหลายคนยังไม่มามุงเนี่ยยังมีสองร้อยชามมาช้าก็ต่อแถวยาวหน่อยแล้วกันนี่ถ้ามาเร็วก็สบายครับได้กินเลยก็ไม่ได้เอาไก่กระสังนี่แห้งปลาต้มปลาแห้งเป็ดต้มเป็ดแค่นั้นแหละ2ชุดอันนี้ชุดนึงแล้วทั้งหมด3ชุดนะฮะ3ชุดละเป็ดปลาเป็ดปลาแห้งเป็ดปลาแห้ง2ชุดเป็ดแห้งปลาแห้ง2ชุดเป็ดแห้งปลาแห้งอีกถุงก็เป็ดแห้งปลาแห้งแล้วก็น้ำที่เมื่อกี้เนี่ยก็ต้มเป็ดอันนั้นถูกแล้วทั้งหมด6ถุงอ่ะตรงนี้ฮะถูกป่ะถูกแล้ว6ถุงแล้วข้างบนโต๊ะด้วย5ถุงเป็น11ถุงจ้ะนี่220เยอะขนาดนี้เลยลงไปนี่ครบแล้ว6ถุงโอเคจ้ะเรียบร้อยเอาตัวนี้เลยมังเป็ด1ค่ะต้มเป็ด1ขอ2ถุงนะไหนแข้งถุงต้มถุงจ้ะนะกินไป2จาน
ขอบคุณจ้านะครับเรียบร้อยแล้วตะกรับครับผมตกคันแล้วครับต้มตาแจ็คเลยครับครับคนเริ่มมาแล้วครับ4โมงครึ่งครับบอก5โมง6โมงนี่คนแน่นครับขาย3ชั่วโมง400ชามอยู่ริมเขื่อนครับผมวัดช่องลมนั่นมันเป็นตลาดนัดนะไกลๆมันเป็นตลาดนัดครับผมตลาดก็มีทุกวันเหมือนกันจะก็ขายทุกวันเหมือนกันนี่ฮะ